ดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พัทยา International Firework Festival นะครับปี2019นะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยมีพลุชุดใหญ่ไปแล้วนะฝนก็ตกลงมาใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้นะเราก็รอฝนหยุดนะครับกันอยู่นานมากนะครับเราคงไม่ได้เห็นพลุเพราะตอนที่เรามาเนี่ยพลุมันแบบได้ถูกจุดไปหมดแล้วนะครับกะว่าจะดูพลุใกล้ๆไม่มีไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับเราจะมาทำพลุกันนะครับเราจะดูฟ้าเปล่าๆเนี่ยเราจะมาดูว่าเราจะทำพลุจะได้ยังไงบ้างลองดูก็ออกจะเมาๆหน่อยนะครับผมขั้นตอนการทำพลุก็ไม่ยากเลยครับซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการหาเอาวิดีโอพลุจริงๆจากที่อื่นมาซ้อนกับภาพของเรานะครับเคล็ดลับก็คือพยายามหาวิดีโอที่มีการตั้งกล้องนิ่งๆนะครับหรือว่าขยับกล้องให้น้อยที่สุดครับเพื่อเวลาที่จะมาใส่กับวิดีโอของเราเนี่ยมันจะได้เนียนๆไปนะไม่หลุดนะครับหรือสามารถที่จะเอามันมาทำให้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยสัมพันธ์กับคลิปของเราหรือว่าเป็นการ tracking ได้นะครับและอย่าลืมครับก็ปรับสีดำให้ดำลงสักนิดครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดให้เป็น screen หรือ add ครับผมซึ่งไอ้โหมดเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอยู่ในทุกโปรแกรมนะครับถ้าเพื่อนๆตัดใน Premiere Pro เนี่ยมันจะอยู่ใน Effect Control แต่บังเอิญวันนี้ครับผมกำลังลองใช้ DaVinci ตัดงานดูเป็นครั้งแรกนะครับเวลาเลือกคลิปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะอยู่ในส่วนของ Composite นะครับก็เปลี่ยน Composite Mode เป็น Add หรือ Screen ก็ได้นะครับผมก็ลองดูแล้วเราก็จะได้คลิปลุสวยสมใจนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับไปดูพลุแล้วไม่เจอพลุหรือว่าถ่ายรูปแล้วไม่ติดพลุเนี่ยมาทำพลุแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ